สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะค่ะข่าวดึกค่ำคืนวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันทั้งสีสันการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งเรื่องของปากท้องด้วยตอนนี้มะนาวแพงนะคะแน่นอนว่าพอราคามันขยับขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก็กระทบแทบทุกบ้านเลยเพราะว่าเมนูอาหารไทยขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกต้มยำส้มตำแกงต่างๆตอนนี้ราคามะนาวลูกละประมาณ 4-5 บาทแต่มีการคาดการณ์ว่าเมษาหน้าร้อนนี้ราคาหน้าสวนจะขยับไปถึงลูกละ7-8 บาทเลยทีเดียวแน่นอนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะลงพื้นที่ไปติดตามถึงแหล่งผลิตเลยไปดูว่าแพงเพราะอะไรทำไมถึงแพงรวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนส่งรถโมบายพาณิชย์ลงไปขายในราคาลูกละ3บาทช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนค่ะก็ถือว่าช่วยได้หลายครัวเรือนอยู่เลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ยังมีบรรยากาศพรรคการเมืองที่ลงพื้นที่ไปตามที่ต่างๆเปิดนโยบายพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการที่ดึงดูดใจพี่น้องประชาชนก็คือต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงนี้นะคะค่ะหนึ่งพรรคที่ถูกจับตาแน่นอนค่ะรวมไทยสร้างชาตินะท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เองด้วยวันนี้เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันส่วนช่วงแรกของข่าวพรรคดึกคืนนี้นะคะไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาเกิดเหตุทหารเมียนมาปะทะกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเสียงระเบิดนี่ดังกึกก้องใกล้กับด่านเจดีสามองค์ฝั่งไทยด้านฝ่ายความมั่นคงของไทยสั่งคุมเข้มชายแดนสังขละบุรีแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามค่ะโดยจุดเกิดเหตุสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอยู่ที่บริเวณฝั่งสนามกอล์ฟในเมืองพญาตองชูตองซูประเทศเมียนมานะคะซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับบ้านพระเจดีย์3องค์หมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีการยิงปะทะกันครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงค่ะแล้วก็ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงเสียงปืนและเสียงระเบิดได้ยินมาถึงฝั่งไทยและมองเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างชัดเจนพันเอกทัชเดชอาบัวรัตน์รองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีสั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนบ้านพระเจดีย์3องค์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกบริเวณจุดตรวจบ้านน้ำเกลิกหมู่8ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีเพื่อความปลอดภัยล่าสุดสถานการณ์ชายแดนกลับสู่ภาวะปกติและไม่มีผู้หนีภัยข้ามมายังฝั่งไทยค่ะ